เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนายเดียนนะฮะเกม GTA Online นะครับอยู่กับน้องหนึ่งคนนะฮะคาวโลคาวคาวเอาเสียงหน่อยนี่น้องคนนี้นะฮะอยู่คาวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาหารถแรกันนะครับมีชื่อว่าดูฟสตาร์นั่นเองนะครับคันนี้คันข้างหลังนี้คือไม่ใช่นะฮะรถของเราจะมีล้ออยู่ข้างหน้านะครับลักษณะคันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคนะครับสำหรับดูฟสตาร์คันนี้ก็ค่อนข้างเป็นรถแรร์ที่ค่อนข้างหายากสมควรเลยค่อนข้างที่หายากมากเลยนะสำหรับคันนี้โอเคนะครับสำหรับการทำการหานั้นเราต้องมีรถคันหนึ่งคันก่อนแนะนำว่าให้เอารถคันนี้ไปล่อนะครับไปล่อนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมิชชั่นกันดีกว่าว่าทำมิชชั่นไหนนะครับโอเคจัดไปอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ออนไลน์นะออนไลน์เสร็จแล้วมาที่จ็อบครับแล้วไปที่เพลย์จ็อบแล้วมาที่ Rockstar Createไปที่มิชชั่นครับแล้วเลือกที่ Copper นะครับ Copper Tail หรือเปล่าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเอาโหมดนี้นะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับสำหรับโหมดนี้ก็ทำคนเดียวได้นะครับทำคนเดียวก็ได้ทำ2คนก็ได้นะครับแต่วันนี้จะพาน้องมาหารถแรกันนะฮะโอเคแล้วก็เพลย์ไปเลยโอเคนี้ก็อยู่มิชชั่นแล้วเราก็ผมจะไปเอารถของเรากันนะครับโอเคไปเก็บปืนโอ้โหเถื่อนจังเลยเก็บปืนขึ้นมากับพี่ดิโอเคเราจะไม่ไปตามเส้นสีเหลืองนะฮะเราจะมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะไปนี่ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเจอไหมนะครับสำหรับดูฟสตาร์2นะครับคันนี้ชื่อว่าดูฟสตาร์2นะ Go สำหรับใครที่เอาคันนี้ไปขายก็ราคาก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับคันละประมาณ 20,000 กว่า 24,000 25,000 นะฮะค่อนข้างที่จะเอามาทำทุนได้เลยนะครับถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีก็ต้องวัดโอเคตอนนี้รถของเราจะอยู่ข้างหน้านะไม่รู้ว่าเราจะเจอมั้ยนะสำหรับก็สำเร็จนะฮะไป1คันนะครับเจอแล้วนะคราวเจอแล้วนะครับเป็นคันสีทองค่อนข้างสวยเลยทีเดียวถ้าสำหรับรถคันนี้จะมี2สีนะครับมีสีเงินแล้วก็สีโครมกับสีทองนะครับจุดเกิดก็ประมาณนี้นะครับใช้เควสนี้ทำก็จะหาง่ายขึ้นนะแล้วก็ใช้รถคันนี้มาล่อนะครับโอเคสำหรับอะไรดีสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะอยากให้ทำต่อนะครับอยากจะขอกดไลค์ถึงประมาณสัก10ไลค์แล้วกันครับถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาพาหารถแรร์คันต่อไปอีกนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าเข้ามาดูแล้วชอบเนี่ยก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ